สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาว YouTube ทุกคนนะครับเจอกันอีกคลิปครับกับช่องเสือน้อยลูกจ้างไฮโซนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกด Subscribe ช่องเสือน้อยลูกจ้างไฮโซด้วยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับก็พามาดูรถไถคูบูต้านะครับ M6040SU ครับขนาด60แรงม้าครับรถเล็กไม่ได้กินเลยครับหากินได้ก็รถเล็กก็หากินยากขึ้นทุกวันนะครับอยู่ได้ก็รถใหญ่นี่แหละครับไถกบฟางรถใหญ่ก็จะกบไถกบดีกว่ารถเล็กนะครับก็ด้วยแรงม้าแล้วก็ตัวรถที่ใหญ่แล้วก็ผ่านใบผ่านขนาดใหญ่ก็หากินง่ายนะครับกว่ารถเล็กรถเล็กบางครั้งไถก็ไถไม่เข้าครับนี่บางครั้งก็ไถไม่เข้านะครับคนก็ไม่ค่อยชอบนะครับรถเล็กนะครับบ้านผมก็มี34แรงม้าแล้วก็36 45ก็47นะครับแค่นี้ส่วนมากก็มีแต่จะเผานานะครับส่วนมากก็จะเผาไม่เผาบางคนก็ว่าไม่เผาเนี่ยมันใช้ยากนะครับต้องเผาบางคนก็ตามมาเจ้าของนาสั่งนะครับเจ้าของนาบอกว่าไม่เผาก็ไม่เผาแต่บางคนเจ้าของนาบอกไม่เผาเดี๋ยวเผาครับเพราะว่าความอะไรล่ะความสะดวกสบายของตัวเองเป็นหลักนะครับบางคนก็ว่าเผาแล้วมันใช้ง่ายบางคนก็ว่าเผาแล้วเครื่องมันร้อนก็มีหลายเห็นหลายปัจจัยนะครับก็ไม่เผาก็ได้ปุ๋ยไปด้วยนะครับบางคนก็ว่าได้ปุ๋ยไม่เผาบางคนก็ว่าได้ปุ๋ยได้ฟางได้ปุ๋ยอีกบางคนก็ว่าไม่เผานี่มันเป็นหนอนกอนะหลายคนครับความคิดไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยครับก็พากันเผานานะครับทีนี้เผานาบางคนก็ว่าดีนะครับเผานาบางคนก็ว่าไม่ดีก็แล้วแต่มึงขับรถนะครับแล้วแต่พิจารณานะครับเลือกดู
ครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ